ครับผมวันนี้มีกล่องสุ่มมาแกะกันอีกแล้ววันนี้นะฮะจะเป็นกล่องสุ่มราคา 1,000 บาทกล่องใหญ่มากใช่ครับผมจะคุ้มอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มขนมเกาหลีครับอันนี้ยองฮาเซโยกิมจิคิมิบับซาราเงะไปทางหิวหรือเปล่าปกติแล้วขนมเกาหลีมีอะไรบ้างน้องฟิลชีสบอลไงที่เราเพิ่งซื้อในเกาหลีใช่แต่ที่เกาหลีก็มีแล้วก็เป็นพวกนมกล้วยนมสตรอเบอรี่ของเกาหลีเยอะแล้วทีนี้ราคาเขาเป็นยังไงบ้างแพงไหมแพงไหมขนมเกาหลีแพงมากเพราะว่าจะต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้ไงนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยกล่องใหญ่ขนาดนี้หนักด้วยนะหนักด้วยใช่จริงปะก็หนักอยู่บอกเลยว่าอิ่มแน่อยากแก่แล้วเนี่ยไม่เอามาม่ายกแพ็คมาไม่เอาแล้วแล้วเดี๋ยวหนูขอขยันมาม่าสองแพ็คพี่ฟังหนูว่าอาจจะมีชิ้นบอลกลมๆอยู่ในนี้กระป๋องหนึ่งกระปุกหนึ่งเวอร์ก็ต้องมาลองแกะดูไหมว่า 1,000 ของเราจะได้ขนมเกาหลีอะไรกันบ้างแล้วจะคุ้มหรือเปล่าใช่ครับเพิ่งมาส่งวันนี้เองนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผมอ้าวนี่หนังสือพิมพ์ไทยหรือเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวก่อนเปิดมาเป็นมะม่วงบ้านเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ของไทยหรือเกาหลีไทยแต่ว่ากล่องเป็นเกาหลีนะมาอุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นในตัวนี้แกว่าหยิบมานี่คืออุ้ยฟิวภาษาจีนฮะช็อตฟิวว่าใช่เหรอใช่เป็นภาษาจีนเขาจะแถมแหละจริงเหรอนี่ก็ได้เป็นเกาหลีไงแต่อันนี้ฟิล์มเคยเห็นเขาพีออเดอร์กันใน IG แล้วก็ในทวีตช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยขายดีเดี๋ยวขอดูก่อนพ่อต้องกินหรือเปล่าเนี่ยไม่อันอื่นเป็นเกาหลีพ่อใช่มีแค่นี้ฟิล์มว่าเขาน่าจะแถมนี่เป็นขนมเป็นเหมือนกันเยลลี่เออช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเห็นคนเขาพีออเดอร์เยอะน่าจะขายดีมันดูน่ารักแพ็กเกจดูโอเคอันนี้มันเหมือนของแถมนั้นวางไว้ก่อนเนาะเออหน้าของแถมละอันนี้อันแรกเปิดมาเอออันนี้พี่เคยเห็นมันเรียกอะไรแหนมไม่ไส้กรอกอีสานไม่รู้ว่าฟิล์มเคยเห็นฟิล์มไม่มั่นใจว่ามันคือไส้กรอกหรือชีสอะมันเป็นแห้งๆอ่ะแต่คือน้องฟิล์มเห็นอันในติ๊กต็อกเยอะมากเลยนะเป็นแห้งๆแบบนี้ใช่ถ้าลองจับฟิล์มว่ามันอาจจะเป็นชีสป่ะแต่มันเหมือนไส้กรอกนะมันนิ่มๆอะอะไรชีสเหมือนเนี่ยเหมือนไส้กรอกอ่ะมันเหมือนไส้กรอกตามเซเว่นอ่ะต้องลองดูไหมเออลองดูดิใครรู้ว่ากินยังไงบอกด้วยนะเราไม่รู้ฟิลมันคือฮะอะไรเอ้าขันเลยไส้กรอกรู้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นไส้กรอกแค่นั้นพอนะคะฟิล์มเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเพราะว่าหน้าตาอย่างเงี้ยตามทวิตตามช้อปปี้ตามหรือตามท็อปอะไรเงี้ยก็มีลองกินหน่อยดิไม่เอาอ่ะฟิลว่ามันคืออะไรพี่ว่ามันนิ่มเกินที่จะเป็นไส้กรอกว่ะไม่ไส้กรอกไม่เอาเฮ้ยนะขอยอกกินมันไม่ได้อ่ะสำหรับพ่อมันไม่รู้รสหรอกไส้กรอกเอาฟิลดูดิเนื้อมันเป็นไส้กรอกมันได้แบบกัดยืบๆออกมาแล้วมันเป็นกลิ่นชีสมันเป็นไส้กรอกกลิ่นนั้นเหมือนชีสแต่เนื้อเอาแค่เนื้อมันเป็นเนื้อไส้กรอกเออไส้กรอกรสชาติรสชาติก็ไม่เหมือนกลิ่นแรงเกินกลิ่นเหมือนแบบอยู่ในกล่องมา3เดือนมันอับแล้วกลิ่นแต่ว่ารสชาติเขาอ่ะมันแบบมันคือไส้กรอกมันคือเนื้อไส้กรอกแต่ว่ารสชาติอ่ะมันเป็นแล้มแต่มันแบบบางกว่ากลิ่นมันอ่ะใช่ก็คือรสชาติดีกว่ากลิ่นนะคะแต่ว่าตอนกินให้กั้นหายใจอยากกินนะคะพูดไม่ถูกฟิล์มไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรใครรู้บอกด้วยอุ้ยอันนี้เหมือนลูกอมอันนี้เป็นเจลลี่อินเจลลี่รสมะม่วงก็คือข้างในอ่ะเขาบอกว่าจะเป็นลูกกลมๆใช่แล้วข้างในก็จะมีไส้มะม่วงด้วยชิมไหมไม่ชิมเนาะวางไว้ก่อนเรามาดูซองใหญ่ๆเพราะไอ้นะเจลลี่เรากินบ่อยไอ้นี่ต่อมานี่อะไรอ่ะเหมือนนี่เลยแกอันนี้ไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรเพราะเกาหลีใช่อ่ะโฮมรันบอลช็อกโก้เขาบอกว่าเป็นพรีเมียมด้วยลองชิมไหมล่ะได้แกเลยมามันจะเป็นลูกกลมๆแล้วข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตนี่อ๋อขนมนี้ของบ้านเราเลยพ่อเคยเหรอไอขนมร้านป้าแมวอ่ะรสชาติเป็นไงเป็นขนมปังกรอบๆแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตขนมปังแต่ว่ามันเป็นขนมปังที่แบบไม่ได้กรอบอะไรขนาดนั้นอ่ะพี่ว่ามันมาไกลไงแต่เกาหลีไกลใช่ไหมมันบึ้บหายไปเลยเอาง่ายๆมันละลายในปากมันควรจะกรอบหรือเปล่าใช่แต่ด้วยความที่แบบว่าอาจจะนานแล้วแบบว่าส่งตรงเขาอาจจะเก็บแบบว่าไม่เก็บตะกอกอันนี้คือปกติเลยเขาไม่ได้แข็งหรอกนั่นแหละมาอันนี้อร่อยนะเพราะว่านะเอาไว้ทานกับกาแฟได้เลย
อันนี้ป๊อปคอร์นเหรอเหมือนจะไม่ใช่นะอ๋อมันเป็นขนมข้าวโพดเราไม่เห็นว่าป๊อปไงพี่ป๊อปคอร์นเนี่ยมีรูปป๊อปคอร์นข้างหลังแต่ทรงเขาหรือว่ามันเป็นป๊อปคอร์นเกาหลีพี่ฟิล์มใช่ไหมมันต่างกันไทยเหรอมันไม่ได้ใช้เป็นข้าวโพดเลยหรอตรงนี้มันดูไม่เหมือนป๊อปคอร์นบ้านเราอ่ะแต่พ่อสังเกตนะตั้งแต่ในกล่องเนี่ยคือแพ็กเกจของเขาเนี่ยสีสันใช่ลูกเล่นเขาเยอะถ้าดูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหยิบขึ้นมาอันนี้คุ้นๆนะเนี่ยแค่ดูดีๆนะแพ็กเกจเขาคือแบบมันน่ากินนะเป็นของฝากตลอดใช่ครับดูอ่ะโอ้เดี๋ยวหยิบขึ้นมาก่อนดูอุ้ยอันนี้แหละที่ฟิล์มพูดถึงเพราะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานอร่อยมากอ้าวเท่าไหร่ฟิล์มซื้อเท่าไหร่หนูซื้อกล่องใหญ่มามัน175 บาทที่ท็อปเดี๋ยวเราขึ้นมาวางไว้ให้ดูเลยดีกว่านะเพราะว่าค่อนข้างเยอะที่พ่อบอกว่าแพ็กเกจของเขาสีสันมันจะสดใสใช่มาดูน่ากินมันดูมีลูกเล่นอืมมันดูแล้วแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาใช่ไหมนี่อันนี้ที่บ้านเรามีกล่องใหญ่ตรงข้างหน้ามันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนน้องหมีมาน้องหมีโมจิน้องหมีคุกกี้น้องหมีช็อกโกแลตใช่อันนี้คือฟิล์มอ่ะเคยซื้อกล่องเล็กมาใช่ปะนี่ใช่ไหมที่ซื้อใช่ซื้อมาเมื่อวานไปซื้อที่ท็อปมาจะหมดยังเหลือชิ้นเดียวฟิล์มเพิ่งกินได้ชิ้นเดียวเมื่อวานซื้อมา175 บาทอันเนี้ยทั้งกี่ชิ้นน่าจะ10 หรือ 12 ชิ้นมั้งใช่แถวละ6ได้พ่อกินไป2แล้วอ้าวเอามาก่อนก็นั่นแหละแต่ว่าแพ็กเกจมันน่ารักเนี่ยมันดูน่าซื้อรอดตาอร่อยด้วยอันนี้ก็คือขอบอกก่อนเลยว่าน้องหน้าตาเหมือนในรูปตรงปกและรสชาติที่เป็นวันเมลูอร่อยมากมันเป็นเหมือนโมจิหนึบๆอ่ะใช่ว้าในนี้มีชิ้นอ่ะ4เหรอไม่น่าจะ6ชิ้นป่ะนี่ทุกคนคือแพ็กเกจมี5ชิ้นอันนี้น่าจะประมาณเกือบ100นี่ออกมาแล้วน้องจะเป็นคุกกี้แบบนี้ใช่แล้วก็จะนิ่มๆใช่ไม่ได้กรอบมากกินเลยแล้วข้างในเขาจะเป็นโมจิอ่ะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโมจิเพราะว่าโมจิไม่สีขาวมันใสๆค่ะอร่อยมากมันแล้วมันหนึบๆอ่ะทุกคนเนี่ยเนื้อเขามันจะยืดๆตรงโมจิตรงกลางแบบนี้อร่อยมากอันนี้คือถ้าใครอะหาซื้อไม่ได้ก็ลองไปหาตามร้านเกาหลีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตามท็อปมีแล้วถ้าเราก็อยากจะบอกว่าเนี้ยอร่อยมากต่อไปอันนี้แอปเปิ้ลเอ้ยเหมือนพายแอปเปิ้ลเลยเฮ้ยเพราะว่าพันมันคุ้มนะเพราะว่าจริงๆปกติตามเราซื้ออะมันก็หลายร้อยอะบางกล่องเกือบ200-300ก็มีนะใช่อันนี้เป็นพายแอปเปิ้ลใช่เห็นว่าเฟรนช์พายจะแกะออกมาดูไหมพ่ออ่ะแกะมาดูมาก็อยากเห็นเหมือนกันนะแต่ดีไซน์ดูน่ารักจริงนะดูน่ากินตลอดเหมือนที่พ่อบอกว่ากล่องเขาอะสีสันจะสดเหมือนเดลโซเลยอะแพ็กเกจเขาดูดิอ๋อมันเป็นเหมือนพายเหมือนขนมปังใช่อะแกะดูไหมอะแกะหนึ่งอันกล่องเยอะโอ้เยอะอยู่นะมีทั้งหมด15 ชิ้นนี่เป็นแถวแบบนี่น้องเป็นแบบนี้เฮ้ยตรงปกเปล่าตรงปกนะนี่ตรงเห็นไหมชิมไหมได้มาชิมเดี๋ยวให้พิมพ์ก่อนแต่โดนไส้อุ้ยกรอบอันนี้อร่อยเหมือนแยมแอปเปิ้ลถ้าแล้วขนมปังเขาก็กรึบกรึบอุ้ยอร่อยนะตรงปกได้เยอะด้วยชิ้นใหญ่พายตรงซอสเขาตรงแยมแอปเปิ้ลเขาอ่ะมันหอมอุ้ยอันนี้คุ้นๆเหมือนที่เคยส่งอ๋ออันนี้เป็นฮันนี่บัตเตอร์ชิพน้องเขาจะแผ่นคล้ายๆเลเป็นแผ่นกลมๆแล้วก็จะราดด้วยน้ำผึ้งต่อมานะคะเป็นมิกซ์แบ็คอันนี้ต้องแกะเป็นซองใหญ่แน่เลยใช่อันนี้เป็นกล่องเล็กนี่แล้วคือตัวเหมือนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นสี่เหลี่ยมรูๆอารมณ์เหมือนช็อกชิพเลยอืมเป็นไม่ได้มาแกะกันดูตะแดนตะแดนอุ้ยอุ้ยเหมือนฟิลซีเนียลเนี่ยเหมือน ABC แต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะอาโชเนี่ยเม็ดแค่นี้ทุกคนเฮ้ยอาหารแมวเหมือนขนมแมวอุ้ยทุกคนแต่คือน้องอ่ะมันเล็กนะโอ้ยกรอบมันเป็นเหมือนขนมปังกรอบแล้วช็อกโกแลตมีความเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้ขมถ้าแบบกินกับนมกินกับซีเรียลอะไรเงี้ยอุ้ยอร่อยอันนี้กินแบบเพลินๆอันเล็กๆค่อยๆหยิบตอนดูหนังอะไรเงี้ยเล็กมากอันนี้ให้พี่ให้อร่อยรู้สึกว่าอันนี้เริ่มลองมาแล้วพี่ชอบอันนี้มากกว่าชอบกรอบถ้าแต่ว่าแค่นิดนึงก็อนุญต่อมาเอาหอยนี้ก่อนเป็นท็อปวิทุกคนหรือว่านี่มันจะเป็นตอบกี้มันเป็นก้อนๆนะอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะทุกคนข้างหลังเขาบอก
ข้างหลังไหนวะนี่ไงอ๋ออันนี้แอปเปิ้ลใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าข้างหน้าเขาว่ามีแต่ภาษาเกาหลีเราไม่เห็นว่าเป็นต๊อกนะเรามาลองเปิดอันนึงดูก่อนอันนี้แม่สตรอเบอรี่อ่ะโอเคอันนี้ได้มา2ชิ้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นต๊อกคืออะไรคุกกี้เหมือนแครกเกอร์มั้ยไอ้ฟิล์มเอาเป็นต๊อกไม่ลองกินด้วยกันก็ได้พี่ไม่ค่อยชอบสตรอเบอรี่เท่าไหร่นี่มันมีไส้ไหมเหมือนอ้ามีมีไส้ข้างในสตรอเบอรี่ต้องฟีว่ามันจะเป็นเหมือนบิสกิตข้างล่างใช่ไหมแล้วข้างบนอ่ะก็เป็นพวกมันเรียกว่าอะไรนะแยมไงนั่นแหละก็มีแยมแล้วก็มีเป็นคัมโบใช่คัมโบข้างบนอ่ะอะไรแบบนี้แล้วข้างในก็เป็นไส้ค่อนข้างเจริญค่ะตอนนี้มันเหมือนเนี่ยไอ้ที่เหมือนแบบเป็นซองใสๆแล้วมีผลไม้ข้างในเป็นกรอบๆอ่ะใช่ที่อยู่ในเซเว่นที่มันเป็นซองสีๆอ่ะอืมแบบนี้อร่อยชอบไอ้อันนี้กรอบกว่าอืมอัมแต่ด้วยความที่ฟิล์มชอบสตรอเบอรี่ของไอ้ยี่ห้อนั้นอ่ะอันนี้น่าจะกินได้เพราะรสชาติเหมือนกันใช่คือมันคล้ายๆกันอร่อยมาต่อชิ้นเล็กๆก่อนนี่เออเกรย์อืมแกรฟฟูดซองน่ารักมากแพ็คเกจแบบสีชมพูหวานกุหลาบอะไรเงี้ยแกรฟฟูดอะไรมันต้องอ่านว่าเกรฟฟูดนะคะอ่ะพึ่งนึกออกอันนี้จะประมาณไหนคร่าวๆไม่มั่นใจผลไม้เกฟฟูดมันเป็นชื่อผลไม้โดยเฉพาะไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าเหมือนตามตัวคือเกฟฟูดอังุ่นไงก็เกฟไม่เกฟฟูดหน้าตาอย่างนี้ส้มผสมส้มโอสีชมพูชมพูอ่ะไม่ลองเซิร์ชเดี๋ยวไม่ใส่รูปเกฟฟูดเป็นยังไงเดี๋ยวมันไม่เหมือนตรงไหนส้มผสมส้มโอสีชมพูเหมือนไหมอันนี้คิดก่อนตอบยังคือแล้วไม่ดูกินเหมือนกันอินเดียเลยเอาพ่อดมเหมือนเดี๋ยวให้พ่อดมเดี๋ยวนะพี่ผมต้องมันงงๆมันไม่ถึงกับเครื่องเทศอินเดียแต่มันจะฉุนๆถึงอะไรสักอย่างแต่เออร์เกรย์นี่เอาไปกินกับชาหรือเปล่าชาเออร์เกรย์ชิมให้ฟิลชิมให้ฟิวชิมจริงๆไม่ให้คนนั่งอยู่ข้างๆนะชิมแล้วไม่ได้ชวนห้าวไม่ฟิล์มบ้างว่าจะลองเองเออแต่มันมีเม็ดๆอะไรไม่รู้ว่าแล้วทำไมมีกัดอ่ะเอาดิมาเดี๋ยวพ่อชิมให้ถ้าไม่ไหวมาเออกัดน้อยๆมันไม่ดูรสลูกหนูว่าเป็นไรเอ้ยพ่อกินเยอะมันมีไส้ใช่ใส่เลยว่าพ่อเรากินแป้งอย่างเดียวมันก็จะนุ่มๆอะไรนะว่าอะไรนะพ่อดังๆพ่อเหมือนเครื่องเทศคือถ้ากินแป้งอย่างเดียวใช่ไหมไม่โดนไส้อ่ะเพราะถ้าเรากินไปปุ๊บแล้วเราดุนๆลิ้นๆมาหน่อยอ่ะมันจะแบบมันขนมใช่ไหมคือถ้าสมมติกินขนมอินเดียไปแล้วแล้วแบบมีเครื่องเทศมันจะแบบเฮ้ยมันเหมือนนะแต่บางคนก็อาจจะชอบแต่จริงๆอ่ะมันจะมีหวานไส้มันก็จะแบบไส้น่าจะเป็นผลไม้มาแล้วไม่อาจจะหวานเพราะว่าไส้ตัวผลไม้เขาที่เป็นก็แต่มันกินได้นะมันไม่ได้อะไรเลยนะแต่แค่ว่ากลิ่นเขาจะแบบเออไม่คุ้นชินที่เราแบบเคยกินกันอยู่อ่ะมันเหมือนหนุ่มเอ้ยมันเหมือนไอ้นี่ไม่สุกแต่มันนิ่มนะแค่แป้งชิมแค่แป้งมันเหมือนไม่สุกว่ะแต่ฟิล์มจะคิดว่าเหมือนหนุ่มไม่มันอาจจะเป็นขนมที่แบบรสชาติแบบนี้เออแต่มันก็อร่อยดีกินเหมือนไอ้นี่เหมือนชาเออใช่ไงมันเหมือนชาและเออเกเนี่ยรสชาก็แค่นั้นแหละก็เหมือนสมุนไพรที่เป็นพวกใบชาผสมกับผลไม้เอาไปกินกับชาตอนเช้าไงเพราะมันชื่อเออเกโอเคก็แค่นั้นแหละอันนี้ขนมในเซเว่นเลยทุกคนมันจะเป็นไอติมฟิวสีอะไรสีเขียวไปฟิวว่าอันนี้น่าจะเป็นรสชาเขียวของฟิวของสตรอเบอรี่แล้วแหละน้องเขียนเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนมชมพูหนูอ่านออกหนูเรียนเกาหลีมาอันนี้ชาเขียวอันนี้นมชมพูแล้วสรุปอันนั้นเป็นน้ำเขียวมาทำหนูอ่านแล้วมันบอกว่ามัทฉะชาเขียวนี่เห็นไหมสีเหมือนชาเขียวเด้เลยแต่บางทีอย่างเงี้ยกินเขาบอกให้กัดตรงตุ่ดก่อนอุ้ยกรอบดูสตรอเบอรี่เปรี้ยวมากอุ้ยแต่ว่าอันเนี้ยตัวซอสข้างในอ่ะเขาจะแบบนวลๆละมุนแต่ว่าของฟิลสตรอเบอรี่เปรี้ยวมากผ้าของน้องฟิลก็แบบนวลๆก็ชาเขียวทุกคนแต่ว่าไม่ได้แรงมากนัวนัวอันนี้ออกตัวก่อนนะบางอย่างเรากินแล้วแบบเราจะรู้สึกยังไงเราก็พูดอย่างนั้นเนาะน่าจะคนชอบไม่ชอบอันนี้คือไอ้นี่พ่อเหมือนโซคุชิวะใช่บันเออพวกบันอะ
งั้นไม่แกะแล้วกันเก็บไว้เล่นมันดูน่ารักมากเลยเนาะเก็บไว้เก็บไว้นะต่อมานี้น้องฟิวว่ามันน่าจะเป็นโลเพราะว่าสัมผัสแล้วแยมโลอะไรเงี้ยไม่ถึงโลนะไม่ถึงขีดเลยเนี่ยหนูให้ครึ่งขีดพอนะอ๋อนี่ไงมันไม่ถึงโลเพราะมันคือโลมินิไม่ใช่โลนิดๆ นะโลมินิมันก็เลยไม่ถึงโลไงนี่นิดหน่อยก็เลยมันข้างหลังเขาไม่มีบอกเลยว่าส่วนผสมมันจากอะไรฟีลว่าเขาน่าจะมาเป็นแพ็คอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วก็แยกออกมาให้อ๋อเข้าใจอ๋อช็อกโกพายเหมือนช็อกโกพายเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนเหมือนที่มีในตู้เย็นแต่ว่าคนละแบบเอ้ยมันฟีลเหมือนบราวนี่เลยอ๋อนี่มันนิ่มๆพี่เคยเห็นนี่ๆๆๆอุ๊ยนี่เรากำลังกินขนมปังเกาหลีเหมือนเค้กหน้านิ่มเลยอ่ะใช่นิ่มแบบเหมือนช็อกโกพายแต่ว่ามันไม่เย็นไงชิมๆสรุปจะเหมือนเค้กหน้านิ่มหรือเหมือนช็อกโกพายก็ใช่ไงคือเค้าก็ช็อกโกแลตแล้วก็นิ่มๆแหละตัวเนื้อเค้กเค้าก็ซองก็คล้ายๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวพอกินเสร็จเดี๋ยวเราก็เก็บใส่จานรวมไว้แล้วใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเอามากินใหม่ใช่ไหมโอเคอันนี้อร่อยเยี่ยมนี่แต่เราคิดว่าถ้าสมมติเขามีแพ็คใหญ่ให้น่าจะฟินกว่านี้เอ้ยน่าจะมีตามท็อปสุดยอดอันนี้ได้ไหมฟิล์มเห็นว่าเป็นเยลลี่รูปหนอนอะหนอนกระดึบกระดึบเห็นปะมันสีสันเขาสดใสมากเลยอะซองสีฟ้าเนี้ยเพราะว่าแบบแพ็คเกจเขาออกแบบมาดีนะโอ้กลิ่นฮึกมากเป็นขนมถูกไหมยังไม่กินเลยกลิ่นมันเหมือนขนมญี่ปุ่นที่มันเป็นแบบเป็นทำขนมญี่ปุ่นอุ้ยอันนี้ฟิล์มว่าคนเอาไปแช่เย็นก่อนพอน้องแบบแอบเหนียวละลายเหรอถือก็เล็กจังเดี๋ยวให้น้องกระดึบให้ดูที่นิ้วขอเดาว่าน่าจะเป็นส้มกับสตรอเบอรี่หรือเปล่าได้กินเหมือนโซดาเลยตรงขาวๆข้างล่างกินไปอาจจะซ่าเป็นไงบ้างขอชิมดูพ่ออยากรู้เฮ้ยอร่อยฟิล์มว่าเอาไปแช่ให้มันเสียตัวเพราะเหมือนอันเนี้ยเขาอยู่ในกล่องนานมันอาจจะร้อนเหนียวอืมแต่ถ้าไปแช่น้องน่าจะเสียตัวขึ้นแล้วน่าจะอร่อยอืมเหนียวก็อร่อยนะอารมณ์ไงใช่ดูดเข้าไปซูซูตัวอืมนั่นแหละเกาหลีเหมือนกันอุ้ยแต่น้องฟิล์มชอบเนี้ยนะมันหนึบหนึบอ่ะเออถ้าอร่อยซูซ่าดีต่อมาอันนี้ไหมทรงเหมือนหอยตลับเลยทุกคนแต่มันเป็นหัวอันนี้แอบอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคุณชนะตัดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่20-30ป่ะโอ้โหแพงมากนะหนูว่ามันอ่ะใช่เหรอเฮ้ยหอยอุ้ยมันเหมือนอีปลาหมึกอ่ะอ๋อทุกคนอ่ะอย่าให้ดูก่อนไม่แต่รูปทรงเพราะมันเป็นเหมือนมันหอยก้นหอยใช่ใช่ครับกรอบมากเลยนะเสียงอุ้ยมันคืออะไรอ่ะมันหวานหวานอ่ะมันเหมือนถั่วอ่ะให้พ่อชิมแล้วพ่อจะนึกถึงแต่ฟิลว่ามันจะหวานหวานกรอบกรอบละมุนละมุนลิ้นยังไงไม่รู้อะนี่ไงมันก็มีเขียนอยู่มันคือโกกุมากาวาจาขนมทอดกรอบมันเหมือนอะไรหรือเปล่าขนมของแพงอะใช่รู้แล้วเหมือนอะไรของแพงใช่ป่ะแต่แค่ว่าไม่มีรสเผ็ดเลยแต่แค่เป็นรสหวานแค่นั้นใช่ก็กินได้เรื่อยๆนะหน้าตาน่ารักแบบนี่ไม่นั่งกินตอนดูหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้นี่ต้องรีบกินให้หมดนะไม่หมดเดี๋ยวมันจะมันไม่เกาะไม่เกาะอันนี้คล้ายๆอันเมื่อกี้ไหมแต่ว่าเป็นรสชีสเค้กเลมอนชีสเค้กอันนี้วานิลาเลยมั้ยนี่นะคะก็จะเป็นคาวบี้เหมือนที่เราให้ดูเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นรสวานิลาเลมอนอ่ะน้องตัวเดียวกันเห็นเปล่าคนละรสชาติแต่แล้วนี่ก็เป็นแผ่นมันฝรั่งเหมือนกันฟิล์มเคยเห็นที่ฟิล์มไปดูข้างมอนะประมาณ60-70มั้งพอนึงอ่ะพ่อว่านะหมดเนี่ยพันนึงถือว่าคุ้มนะเนาะคุ้มเลยแหละนะครับค่ะถือว่าดีมากเลยตุ้ยตุ้ยโอ้ยอันนี้ที่เป็นป๊อปใช่ไหมใช่แล้วอันนี้มันจะเป็นป๊อปคอนอันนี้เก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าเราให้ดูหน้าตาน้องก็คือน้องน่าจะเป็นป๊อปคอนรสอะไรสักอย่างมันไม่ป๊อปคอนก็ข้าวโพดเนี่ยป๊อปคอนข้าวโพดโอ้โหน่าจะป๊อปคอนรสนี้หมดแหละส่วนใหญ่เพราะนี่หนูเพิ่งเห็นมีช็อกโกแลตด้วยใช่ที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะที่มันมีชาเขียวสตรอเบอรี่แล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยกันนี่ไหมใช่อันนี้น่าจะเป็นวาซาบิเออวาซาบินี่เดี๋ยวแกห่อหนึ่งให้ดูนะคะทุกคนมาดูกันสิว่ามันจะรสชาติแบบอร่อยเหมือนไอ้นี่ไหมอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากินแล้วเราห้ามทำหน้าเผ็ดถ้าสูงมันเผ็ดนะกินไหมกินก็ถั่ว
ถั่ววาซาบิเคยกินเปล่าอย่าพึ่งนะคนละเม็ดนะสีอะไรสีเขียวสีเขียวเอ้ยไม่ได้ใหญ่พวกลูกวาซาบิเหรอน่าจะแบบเขย่าวาซาบิมาเฮ้ยไม่เผ็ดทุกคนตอนแรกอะถ้าสมมติระวังไม่ต้องลิ้นใช่ไหมมันจะแบบเฮ้ยมันจะเผ็ดมันจะเผ็ดแต่หลังๆอะมันไม่เผ็ดมันต้องเคี้ยวเลยก็ไม่เผ็ดมันแค่แบบซื่อซาแบบนึงแล้วพอกัดปุ๊บก็หายเหมือนพอเราเคี้ยวถั่วแล้วถั่วมันทำให้มันขึ้นใช่แต่ว่าพอแตะต้องลิ้นแป๊บเนี่ยมาเลยใช่อร่อยโอเคอันนี้ชอบอันนี้ชอบอร่อยเฮ้ยพี่ฟิล์มอันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนไอ้ห่อแดงเมื่อกี้ทุกคนที่เราบอกว่าเหมือนช็อกโกไพแต่นี่เป็นโอรีโอไงใช่แล้วแต่เนี้ยข้างในตัวเค้กอะเป็นโอรีโออันนี้น่าจะเป็นฟิลแคคเกอร์ที่ผสมถั่วและธัญพืชอันนี้ก็คือขอเก็บไว้ละกันเราจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมพี่ฟิล์มชอบมินช็อกใช่ไหมทำไมมันเป็นช็อกโกแลตมินช็อกมันเป็นน้ำมินช็อกโกลาเต้จริงเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปชมกินหน่อยอยากตื่นเต้นหน่อยเอาใหม่พี่ฟิล์มชอบมินช็อกใช่ไหมชอบมากนี่คือน้ำมินช็อกโกลาเต้ของเกาหลีแท้ด้วยทุกคนภูมิใจยังอ่ะเขาบอกว่าให้ใส่น้ำร้อน100 ml เขาบอกวิธีการชงไว้ด้วยเดี๋ยวเอาไว้ชิมแล้วก็คือมันเป็นน้ำมินช็อกอ่ะคือปกติเราจะเห็นแบบเป็นพวกไอติมลูกอมอะไรเงี้ยใช่หรือไม่ก็มินช็อกปั่นถ้าแต่เนี้ยไม่เคยเห็นแบบเป็นน้ำชงอ่ะเนี่ยเกาหลีเขาชอบมีอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้มาต่ออันนี้เป็นมินิคุกกี้ทุกคนนี่อารมณ์เหมือนช็อกชิพอันนี้ก็จะเก็บไว้เพราะว่าแกะออกมาแล้วน่าจะเป็นฟิลเหมือนไอตัวนี้ที่ฟิลบอกอันนี้มีสองห่อก็กล่องมันน่ารักนะเขาให้โทนแบบมินิมอลเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูคือน้องจะมาเป็นนี้เป็นแพ็คนี้อุ้ยมันน่าจะเป็นชิ้นเล็กๆเนาะน่าจะเป็นเหมือนแบบชิ้นเล็กๆกลมๆเอาเป็นซีเรียลได้นะกินกันได้เลยอย่าน้องฟิวให้ดูนี้ก่อนนี่โชว์เฮ้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นขนมกรอบๆรสตอเบอร์กี้อะไรเงี้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช่แต่ว่าอันนี้น้องฟิวเคยเห็นเป็นรสเหมือนมาม่าเผ็ดเกาหลีเฮ้ยอันนี้ดูกรอบมากเลยอ่ะดูแกะรสตอเบอร์กี้นะกินให้หมดนะแกะออกมาเยอะด้วยวันนี้กลิ่นเป็นไงกลิ่นมาโอ้สีแบบไฟเหมือนอะไรรู้ป่ะปาปริก้าโรยผงพริกมันแดงมากเลยนะไอเนี้ยพ่อต้องทานปาปริก้าอยู่แล้วไอหอยเหลืองอะที่เขาแถมซองพริกอะเมื่อก่อนเกิดไม่ทันนี่ค่ะพี่ดูมันกรอบมากเนี่ยไม่ได้เผ็ดมันหวานๆแล้วก็มีกลิ่นก็ได้นะก็เคี้ยวมันเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดนะสีเหมือนเผ็ดแต่มันเหมือนหวานก็ชิมไม่หรอมีความเผ็ดไหมถ้าคนที่ไปกินเผ็ดเลยอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดเพราะมันจะมีแบบขึ้นๆมันนิดนึงแต่นิดเดียวแต่อันนี้กินแล้วเมื่อกี้มาต่อเอ้ยวาฟเฟิลไม่ใช่วาฟเฟิลครัวซองอุ้ยอันนี้เคยเห็นที่เขาชอบทำว่าเป็นครัวซองจิ๋วแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบเป็นซองครัวซองจิ๋วกับนมอะไรเงี้ยจริงๆว่าอันนี้เก็บไว้ทุกคนขอเก็บไว้นะคะต่อมาก่อนที่เด่นจะบอกเลยว่าเนี่ยเด็ดมากแกนี้ก่อนช็อกโกแลตแน่เลยช็อกโกแลตอัลมอนด์นะคะใช่เราขอเก็บไว้ไว้ขอละลายเย็นก่อนแต่เนี้ยพี่ฟิล์มเดี๋ยวบอกเลยว่าพลาดไม่ได้คือตะเด็นตะเด็นเยลลี่น้ำผึ้งใช่แล้วทุกคนเคยเห็นไหมที่แบบเหมือนจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเอาขวดอะไรเงี้ยใส่พวกน้ำผึ้งเอาไปแช่เย็นแล้วมันจะบีบออกมาอ๋อเราใส่น้ำนี้ใช่พี่ฟิล์มดูสิแต่ว่าข้างหลังอ่ะเหมือนเขาแบบเทกินกับขนมปังเอาไปเวฟเอาไปกินกับน้ำไม่คุยอะไรตามแล้วก็อยากรู้ฟิวมั่วเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่เย็นมากมันบีบอ่ะมันมีสามอันนี่กับพ่อพี่ฟิล์มมันจะบีบออกมาแล้วมันจะเป็นอันนั้นไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่ามีรูปหมีอันนึงแล้วก็เป็นรูปหลบพึ่งสองอันมีแบบนี้แล้วแกก่อนอันเดียวชิมอันนึงเอาสองนี้อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่แล้วไอ้พี่บีบออกมาหนึ่งต้องหมุนแป๊บรู้เลยมันหมุนไม่ได้นะไซส์นะหมุนไงดูดูก่อนอ๋อเขาให้ตัดเอาหัวโขกแบบไม่รู้ชักจะไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องบีบออกมามันจะเป็นน้ำป่ะมันเป็นน้ำอยู่อ๋อไปกินขนมปังดูดูน้ำผึ้งล้วนๆเลยบอกหวานขึ้นตาเลยอ่ะฟิลเอ้ยดูก่อนเขาบอกให้แช่ตู้เย็นก่อนเอาแต่นิดนึงแต่นิดนึงเหมือนน้ำผึ้งแทนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว้าวความหวานนี่แบบแล้วเมื่อกี้จะดูดเล่นโอเคถือว่าเป็นน้ำผึ้งที่เอาไปแช่เย็นมันอาจจะมีความหนืดหรือว่าเอาไปทำเป็น
กับขนมปังก็ได้ที่เขาบอกหรือว่าเอาไปใส่แทนน้ำตาลในแก้วผลสรุปนะคะก็คือควรแช่เย็นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติมันแบบมันไม่เย็นแล้วมันหวานอย่างเดียวมันกินไม่อร่อยมันต้องแช่เย็นหนึบๆอะไรเงี้ยใช่โอเคนะวันนี้เรามาแกะกล่องสุ่มขนมเกาหลีนะครับก็อาจจะแบบงงๆเบลอๆหน่อยเพราะเราไม่รู้เราไม่เคยกินนะครับก็อาจจะงงๆนะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะอยากให้พวกเราแกะกล่องสุ่มอะไรคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพ่อฐานจะไปหามาให้นะครับแล้วก็กล่องนี้พี่พิมพ์ยกขึ้นหน่อย 1,000 บาทเนี่ยเพราะว่าคุ้มเยอะมากคุ้มจริงนะครับเนี่ยคุ้มจริงๆนะครับคือในความรู้สึกอ่ะ50 60 70เหมือนที่พี่พิมพ์บอกอ่ะทั้งละทั้งอย่างแล้วนะมันคุ้มจริงๆนะ 1,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้น้อยเลยนะครับคือมองแล้วเออมันคุ้มแหละแต่ถ้าถามว่าเอ้ยให้เราซื้อมากินเล่นบ่อยๆมันก็คงไม่ไหวแต่วันนี้ที่ส่งมาเนี่ยอยากจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันว่ากล่องสุ่มขนมเกาหลีเนี่ยเป็นไงเราเองก็ไม่ค่อยได้ซื้อมาทานด้วยนะครับซื้อแค่บางอย่างมันหาซื้อยากด้วยแหละบางทีอ่ะใช่ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือโอเคนะคุ้มไม่คุ้มพี่เปียกน้องเตียวคุ้มครับผมแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราก็เอามาทานกันนั่นแหละนะครับใช่แล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาแกะให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่พ่อบอกเลยว่าอยากให้เราสองคนมาถ่ายคลิปแกะของสุ่มอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ